ณครูประจำชั้นออกมาโต้แล้วนะครับกรณีของน้องตุ้ยเด็กชายวัย12หนัก80คือน้องบอกว่าถูกครูสั่งให้สก๊อตจำ150ครั้งคือตอนเช้า50ตอนบ่าย100จนล่าสุดเนี่ยกระดูกร้าวและแตกติดเชื้อรักษาตัวมาเนี่ยเหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้ยังไม่หายและอาการหนักขึ้นคือถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวตั้งแต่เรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่น้องบอกเช้าไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยไปครูลงโทษ50ครั้งละพอตอนบ่ายเข้าเรียนช้าโดนไปอีก100รวมเป็น150ครั้งแล้วพ่อบอกว่าพอไปบอกทางผอ.โรงเรียนบอกว่าไม่ได้อยู่ในการดูแลแล้วอีกต่อไปปัดความรับผิดชอบหรือเปล่าทั้งหมดเกิดจากครูหรือไม่คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยรักษาการผอ.ของโรงเรียนและครูประจำชั้นออกมาบอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วมาพร้อมกล้องวงจรปิดคือมันจะมีวงจรปิดของวันเกิดเหตุครูประเด็นแรกก่อนนะครูบอกว่ามันไม่ใช่100ครั้งคือยอมรับว่าสั่งสก๊อตจำจริงแต่เพียงแค่20ครั้งเท่านั้นในตอนเช้าและตอนบ่ายเนี่ยก็20ครั้งเหมือนกันแต่ทำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละเพื่อให้เด็กรู้สึกผิดแล้วกล้องวงจรปิดก็บอกให้รู้ว่าตัวน้องอ่ะคือก็เดินไปเดินมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหลังจากนั้นน้องยังปั่นจักรยานมาเรียนเลยแต่พอคุณพ่อบอกว่าน้องเนี่ยบาดเจ็บทางโรงเรียนก็รวมเงินกันเป็นหมื่นเอาไปให้ด้วยเด็กโดนทำโทษตอนเช้าไปอยู่ที่20ถึง30ครั้งนะครับเด็กคนที่ไม่ไหวแกจะรู้ตัวเองเลยว่าไม่ไหวช่วงบ่ายนี้เด็กโดนไปกี่ครั้งฮะเด็กโดนไป20ครั้งไม่เจ็บไม่ไข้ไม่อะไรเลยยกเว้นยืดขาไม่ได้หมอแจ้งว่าเด็กเนี่ยกระดูกหักเนี่ยครับคือแล้วก็สาธิตเลยว่าแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ทีนี้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมหมอหมูวีรศักดิ์จากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ยท่านโพสต์นะครับว่าให้เลิกสักทีการลงโทษด้วยการสก๊อตจำเพราะอะไรกระดูกบริเวณนิ้วเท้ามันอาจจะเกิดโอกาสหักและฉีกขาดอาจจะเกิดกระดูกเข่าร้าวและเคลื่อนหลุดรวมไปถึงภาวะกล้ามเนื้อสลายได้การสั่งลงโทษนักเรียนด้วยการสก๊อตจำครั้งละเยอะๆเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและมีโอกาสทำให้เกิดกระดูกบริเวณนิ้วเท้าหักเอ็นข้อเท้าฉีกขาดหรือแม้กระทั่งกระดูกเข่าร้าวหรือเคลื่อนหลุดได้นะครับที่สำคัญอาจทำให้เกิดนี่แหละครับเด็กน้ำหนักตัวเยอะด้วยครับ80กิโลกรัมทีนี้มันไม่ตรงกันนะ2ฝ่ายขอให้น้องดีขึ้นเร็วๆนะ